รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันบอกได้เลยว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอาหารสมัยใหม่โมเลกุล่าเหรออาหารธรรมดาธรรมดาก็สามารถแต่งให้มันดูมีไอเดียเข้ามาได้ก็เลยชวนคุณผู้ชมทำสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียคุณมีไข่ปลาทิวกิวด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลายขนาดเลยปลามาทุกสายพันธุ์ของประเทศไทยเลยวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะระหว่างพ่อกับลูกพี่กับน้องผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับโดยไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่ได้แข่งกันเราสนใจแต่ความอร่อยของคุณผู้ชมเท่านั้นหล่อขึ้นทุกวัน พูดถึงเมนูในวันนี้ดีกว่าครับบอกได้เลยว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอาหารสมัยใหม่โมเลกุล่าเหรอ wow. จะบอกว่ามันเป็นโมเลกุล่าก็เขินๆนะเขินๆแบบเป็นเบสิกมันเป็นเบสิกคือเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารธรรมดาธรรมดาก็สามารถแต่งให้มันดูมีไอเดียเข้ามาได้ที่สำคัญเทดดี้บอกให้ประหยัดค่ะห้ามซื้อไข่แซลมอนให้ทำโชยุคาเวียเองคุณทำไม่เป็นคุณไม่รู้จักวัตถุดิบคุณก็ต้องเริ่มจากแบบนี้ไข่แซลมอนมันทำเองไม่ได้วันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาทำสลัดค่ะแต่สลัดเต้าหู้ธรรมดาธรรมดาน้องชายก็ไม่กินกินก็เลยคุณเอาแต่เรื่องดีๆเข้าตัวเองหมดเลยนะวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมทำสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียพูดอย่างนี้เสร็จเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยคาเวียความจริงเป็นโชยุมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ๊ยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูสลัดเต้าหู้โชยุคาเวียครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียสลัดเต้าหู้ที่ตกแต่งด้วยโชยุคาเวียที่ใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีหรืออาหารโมเลกุลที่นำโชยุมาทำให้เหมือนกับไข่ปลาคาเวียจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับขั้นตอนแรกของเราจะมาทำตัวคาเวียเราเรียกมันว่าคาเวียเอ้าคาเวียไม่ใช่ไข่ปลาหรอครับอาจารย์นานามันคือไข่ปลาแต่อันนี้เป็นไข่ปลาปลอมค่ะคุณเสิร์ฟของปลอมเหรอครับเสิร์ฟอาหารที่เหมือนคาเวียแต่ว่าเราอะใช้วุ้นในการทำเราจะเอาโชยุเนี่ยคือซีอิ๊วญี่ปุ่นโชยุมาทำเป็นวุ้นโชยุแต่ว่าการที่ทำเป็นวุ้นเป็นก้อนๆเท็ดดี้ก็คงไม่กินเราก็เลยจะชวนคุณมาทำวุ้นในรูปร่างที่เป็นเม็ดกลมๆเหมือนไข่ปลาคาเวียเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วการทำวุ้นที่เป็นเม็ดกลมๆง่ายๆเลยเนี่ยคุณเพียงเอาน้ำมันไปแช่เย็นจัดๆแล้วคุณก็ต้มวุ้นแล้วคุณก็หยดก็จะขึ้นรูปสวยงามเลยเขาก็จะกลายเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาคาเวียอ่ะโอเคน้ำมันที่ใช้ไหนๆวันนี้ทำสลัดก็แน่นอนค่ะเลือกใช้น้ำมันคุณภาพน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้เยอะหน่อยเพราะเราต้องการให้น้ำมันของเราเนี่ยเป็นเหมือนโหลคุณจะใส่เป็นเหยือกก็ได้แล้วก็หยดลงไปอ๋อเพราะเดี๋ยวเราต้องมาหยดตัวโชยุที่เป็นคาเวียร์ลงในนี้ใช่อันนี้เลยอยากให้คุณเห็นภาพชัดๆเราก็เลยเทใส่อ่างกว้างแล้วน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนี่เขาทานแล้วเป็นแบบสลัดด้วยง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปแช่เย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นจัดๆเลยเย็นจัดๆเลยเขาจะได้ช่วยในเรื่องของการขึ้นรูปทรงตัวด้วยใช่หนึ่งขวดพอดีต้องใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับคุณเท็ดดี้คุณผู้ชมอย่ากับกังวลว่าโอ้โหใช้หนึ่งขวดต้องทำจริงๆเพราะมันช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ทำได้อร่อยขึ้นนะครับมาค่ะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นค่ะแป๊บเดียวครับมาในการทำตัวโชยุคาเวียของเราแล้วก็ต้องมีนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกค่ะมีเคล็ดลับในการทำไหมครับเวลาหลายคนกังวลใจเวลาใช้วุ้นเขาบอกว่าโอ๊ยใช้ไม่เป็นครับผมแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงต้มทีไรเป็นลูกทุกทีเลยเราจะบอกว่ามันไม่เคยเป็นลูกเลยตั้งแต่เราทำมา
สาเหตุที่เวลาเราทำเนี่ยนะคะเราไม่เป็นลูกเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตั้งไฟคุณใส่ผงวุ้นลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันให้หมดแล้วคุณค่อยตั้งไฟเพียงเท่านี้รับเลยเขาก็จะไม่เป็นลูกๆแล้วน้ำเปล่านะคะเราใส่ไปสองช้อนชาวุ้นนางเงือกของเขานี่เป็นแบบเจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นชาวเวเจเทเรียนนะมังสวิรัติทานได้นะหลายคนบอกว่าเขาต้องทิ้งวุ้นให้บลูมน้ำก่อนครับอันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราเฉยๆวุ้นเขาดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทิ้งเลยเใส่วุ้นลงไปใส่น้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะโอ้แค่นี้เอง3อย่างผงวุ้นตรานางเงือกน้ำเปล่าแล้วก็โชยุนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางจากนั้นก็คนจนส่วนผสมเดือดครับและจึงปิดไฟเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟต้องเดือดนะเดือดตรงกลางจากนั้นยกลงใส่อ่างผสมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆหยดเจ้าโชยุของเรากันเก็บเตาก่อนนะเคลียร์พื้นที่สักครู่ช่วงหน้าครับกับสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียกับขั้นตอนของการนำส่วนผสมมาหยอดในน้ำมันที่เย็นจัดๆให้กลายเป็นไข่ปลาคาเวียจะมีความน่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้านะครับทีนี้เว้ยมันบีบทีเดียวก็ได้เดี๋ยวมันไปรวมกันเองไม่ได้เราไม่ได้อยากได้เม็ดใหญ่นี่คุณดูผมมืออาชีพเนี่ยดูติ๋งติ๋งติ๋งนี่ดูคุณมีไข่ปลาริวกิวด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลายขนาดเลยปลามาทุกสายพันธุ์ของประเทศไทยเลยวันนี้คุณดูตลกอ่ะคุณดูมีความสุขมือมันลั่นปัดออกมาให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวีย
เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมน้ำมันไปแช่ให้เย็นจัดและพร้อมกับทำส่วนผสมเตรียมเอาไว้เพื่อทำโชยุคาเวียกันแล้วล่ะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำแล้วไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้โหมันดูหลายอุปกรณ์นะครับเนี่ยน้ำเย็นจัดสำหรับล้างเพราะว่ามันเป็นน้ำมันล้วนๆโอเคเราก็จะดูดตัวโชยุของเราขึ้นมานะคะแล้วเราก็ค่อยๆหยดลงไปในน้ำมันที่เย็นจัดน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะครับของมรกตที่เราแช่เย็นเวลาหยดที่นี่ก็กระจายตัวเข้าไปเรื่อยๆอุ๊ยคุณเท็ดดี้ใช้แรงเยอะไปครับเลยทำให้พุ่งออกมาเยอะไปหน่อยเอ้ยเราก็เหมือนกันมือลั่นเหรอรัวๆเท็ดดี้เฮ้ยมันบีบทีเดียวก็ได้เดี๋ยวมันไปรวมกันเองไม่ได้เราไม่ได้อยากได้เม็ดใหญ่นี่คุณดูผมมืออาชีพเนี่ยดูติ๋งๆๆเนี่ยดูเทคนิคการทำในขั้นตอนนี้ก็คือ molecular gastronomy หรืออาหารโมเลกุลคือการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสารอาหารในรูปแบบและหน้าตาที่แปลกใหม่แต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยอย่างวันนี้เราได้นำโชยุมาผสมกับวุ้นและต้มให้เดือดและนำมาหย่อนลงในน้ำมันที่เย็นจัดๆก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยส่วนวุ้นจะเป็นตัวห่อหุ้มโชยุเอาไว้ข้างในเหมือนกับไข่ปลาคาเวียร์นั่นเองครับเอาละครับอันนี้คือเราหยดเสร็จปุ๊บก็ต้องมากรองออกเนาะใช่เพราะว่าเวลาล้างมันก็ล้างลำบากนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช่เนื่องจากเราก็ต้องล้างผ่านน้ำเปล่าเย็นๆเพื่อให้ตัววุ้นของเรายังคงทรงสวยเทใส่ในนี้เลยนะครับวางโอเคอ๋อ washing ค่อยๆเทอย่างนี้เลยมันเป็นน้ำเย็นจัดใช่ไหมเทดดี้เราก็แค่ต้องการล้างเจ้าตัวน้ำมันออกไม่ต้องมาตามโกยอะไรเยอะแยะแล้วเราก็หยิบเจ้าคาเวียร์ของเราปั๊บๆๆๆใช่แล้วเราก็ตักคาเวียร์ของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกชิ้นที่แบบสวยๆมาใช้ตรงนี้เดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าคุณมีไข่ปลาริวกิวด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลายขนาดเลยปลามาทุกสายพันธุ์ของประเทศไทยเลยวันคุณดูตลกอ่ะคุณดูมีความสุขมือมันลั่นปัดออกมาอ่ะได้โชยุคาเวียร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำสลัดเต้าหู้กันช่วงหน้าครับกับสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์กับขั้นตอนของการจัดจานและตกแต่งเพื่อเสิร์ฟจะมีความน่าทานสักแค่ไหนช่วงหน้านะครับเนี่ยประหนึ่งว่าคุณคิดเอาเองว่าเป็นแซลมอนแล้วกันนะเนี่ยคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราได้ไข่ปลาแซลมอนนะไม่ต้องแล้วกินแบบนี้เอ้ยนี่มีไข่ปลาริวกิวด้วยเอาออกก่อน เอาออกจริงเปล่าหรือไงปล่อยไปเถอะมันดูโดดเด่นกันไปนะธรรมชาติธรรมชาติปิดไปTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมาก
รสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของคุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมโชยุคาเวียร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับและพร้อมที่จะนำมาเสิร์ฟคู่กับสลัดเต้าหู้กันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมต่อกันได้เลยครับนอกเหนือจากสลัดเราไปทำอะไรได้อีกกินกับอะไรก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันก็แทนโชยุเลยที่ดีจะเอามาใส่เป็นในข้าวปั้นก็ได้นะกัดเข้าไปปุ๊บเป็นวุ้นคาเวียร์โชยุเท่นะแค่นี้จะใส่พริกใส่อะไรลงไปเป็นแบบน้ำยำก็ได้นะกัดเข้าไปปุ๊บเป็นน้ำยำเป็นน้ำจิ้มแซ่บอย่างเงี้ยแค่นี้จะใส่ลงไปแบบคู่กับแซลมอนดิบที่ทำไว้ก็ได้ไข่ปลาผมยังไม่ซื้อให้คุณเลยคุณคิดว่าคุณจะได้แซลมอนเหรอก็ทูน่ากระป๋องทูน่ากระป๋องเป็นสลัดทูน่ากระป๋องราดมาโยแล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้แทนก็ได้นะแค่นี้โอเคมาเมนูเพื่อสุขภาพนะครับค่ะเราก็จะมีผักของเรานิดหน่อยเราก็จะมีคอสมีเรดโอ๊กจัดลงไปจากนั้นเราก็จะมีเต้าหู้เพราะเราเป็นสลัดเต้าหู้เนาะเต้าหู้คินุเออเต้าหู้นะคะชึบจบแล้วครับก็คือเป็นผักตามชอบละกันเนาะใช่อะไรที่โอเคมันไปกันได้ดีกับตัวเต้าหู้นะแล้วก็ลองเอามาทานคู่กันนะครับโอเคได้มะเขือเทศแล้วขอท็อปปิ้งคูณตรงนี้เลยนะเอาเลยใส่ไข่กุ้งหนำหนำใส่งาขาวคั่วนิดหนึ่งอันนี้ผมว่าขาดไม่ได้นะกับอาหารญี่ปุ่นเนาะเขามีแบบมีกลิ่นหอมเลยเนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมข้างเดียวกันจะได้กลิ่นที่สดชื่นมากขึ้นนะฮะเอาละครับตามด้วยนี่เลยพระเอกของเรานะครับคาเวียโชยุคาเวียเนี่ยปะหนึ่งว่าคุณคิดเอาเองว่าเป็นแซลมอนแล้วกันนะเนี่ยคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราได้ไข่ปลาแซลมอนนะไม่ต้องแล้วกินแบบนี้เอ้ยนี่มีไข่ปลาริวกิวด้วยเอาออกก่อน เอาออกจริงเปล่าหรือไงปล่อยไปเถอะมันดูโดดเด่นเกินไปนะธรรมชาติธรรมชาติปิดไปโอเคได้ขาดไปแซลมอนจริงๆเพิ่มเข้าไปอ้าวจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยนี่สาหร่ายนะครับแล้วก็ปลาโอแห้งครับใช่ให้ได้แบบฟีลลิ่งญี่ปุ่นเต็มๆเลยเราก็จะมีน้ำสลัดงาแบบญี่ปุ่นนะครับน้ำสลัดญี่ปุ่นใช่โชยุญี่ปุ่นวางคู่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์ของพวกเราค่ะสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์เสร็จแล้วครับสลัดเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นเนื้อเนียนขาวที่ทานคู่กับโชยุคาเวียร์
ที่ใช้เทคนิคการทำอาหารแบบโมเลกุล่าจนมีหน้าตาเหมือนกับไข่ปลาเป๊ะๆที่เมื่อกัดพร้อมกับสลัดเต้าหู้แล้วจะมีรสชาติของโชยุที่แตกออกมาสัมผัสพร้อมกันในปากทำให้ได้รสชาติที่ทำให้อร่อยไม่จำเจอีกหนึ่งไอเดียค่ะในการเอาวุ้นมาทำเป็นเมนูของที่รับประทานรับรองเลยค่ะคุณขาว่าหน้าตาดีขนาดนี้รสชาติก็อร่อยด้วยครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้นะครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์ที่วันนี้มีการสอนทำเทคนิคอย่างโมเลกุล่ายังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับวันหลังคุณเปลี่ยนเป็นไม่ใช่สีนี้ได้ไหมล่ะเป็นสีแบบส้มๆไงเออมันมีที่แบบเป็นการใส่สารเคมีบางตัวอีกนะที่จะทำให้ข้างนอกเป็นวุ้นกรอบๆแล้วข้างในเป็นแบบน้ำโบ๊ะออกมาเอาไหมเฮ้ยสเฟียเอาปะครั้งต่อไป